เปรียบเทียบ MIS Talking Pen รุ่น Wi-Fi กับรุ่นนกฮูกการอัปเดตไฟล์ในปากการุ่น Wi-Fi วิธีที่1เชื่อมต่อปากกากับโทรศัพท์มือถือโดยใช้แอปพลิเคชัน Talking Pen Connect พอเชื่อมต่อปากกากับแอปแล้วก็เข้าเมนู Book Download เพื่อเลือกเพิ่มไฟล์หรือลบไฟล์ในปากกาแอปมีแสดงสถานะแบตเตอรี่ของปากกามีเมนูบอกระยะเวลาที่ใช้งานปากกาในแต่ละวันและบอกประวัติการอ่านแต่ละรายการเป็นเปอร์เซ็นต์อีกด้วยส่วนวิธีที่2คือเชื่อมต่อปากกากับคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมต่อแล้วก็เข้าเว็บไซต์ talkingpen.com การอัปเดตผ่านคอมพิวเตอร์ทำได้2วิธีนะคะวิธีที่1ใช้โปรแกรม Talking Pen Sync ซึ่งดาวน์โหลดได้ในเว็บเลยค่ะส่วนวิธีที่2ให้ดาวน์โหลดไฟล์จากหน้าเว็บลงคอมพิวเตอร์แล้วก็ copy paste ไฟล์ลง Drive ของปากกาอันนี้เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยค่ะคือเราไม่ต้องยุ่งยากเปิดคอมหรือถ้าเราไม่สะดวกอัปเดตผ่านมือถือก็ใช้คอมได้เป็นข้อดีที่เหนือกว่ารุ่นอื่นคือมีตัวเลือกให้ใช้งานตามความสะดวกค่ะรุ่นนกฮูกอัปเดตโดยการเชื่อมต่อปากกากับคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อแล้วก็เข้าเว็บไซต์ talkingpen.com ทำได้2วิธีนะคะวิธีที่1ใช้โปรแกรม Talking Pen Sync ดาวน์โหลดได้ในเว็บเลยค่ะสำหรับวิธีที่2ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บลงคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็ copy paste ไฟล์ลง Drive ของปากกาได้เลยรุ่นนกฮูกจะอัปเดตไฟล์โดยใช้คอมเท่านั้นทำผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะคะเครื่องเล่น MP3 รุ่น Wi-Fi มีปุ่มควบคุมการเล่น MP3 บนตัวเครื่องควบคุมการเล่นหรือลบไฟล์ MP3 ผ่านแอป Talking Pen Connect ได้ด้วยแต่ถ้าจะเพิ่มไฟล์ให้ทำผ่านคอมโดยใช้สาย USB นะคะใช้ร่วมกับแผงควบคุมก็ได้รุ่นนี้ลำโพงเสียงดีกว่ารุ่นอื่นเพราะเป็นรุ่นล่าสุดค่ะรุ่นนกฮูกมีปุ่มควบคุมการเล่น MP3 บนตัวเครื่องสามารถใช้ร่วมกับแผงควบคุมได้ถ้าจะเพิ่มหรือลบไฟล์ MP3 ก็ทำผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะการบันทึกเสียงรุ่น Wi-Fi มีปุ่มบันทึกเสียงบนตัวเครื่องพร้อมหรือยังจะเริ่มอัดเสียงแล้วนะเริ่ม1 2 3 4หรือจะบันทึกเสียงโดยใช้แผงควบคุมก็ได้รุ่นนกฮูกบันทึกเสียงโดยใช้แผงควบคุมเท่านั้นไม่มีปุ่มบนตัวเครื่องค่ะสรุปข้อเปรียบเทียบ MIS Talking Pen รุ่น Wi-Fi กับรุ่นนกฮูก